ันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดสุดต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิตนี่น้องเดี๋ยวพอเช็ดโต๊ะเสร็จแล้วก็ไปขัดส้วมต่อให้พี่ด้วยนะโอ้โหให้เงาแวบเลยได้เลยครับพี่เดี๋ยวจะขัดให้เงาแวบเลยครับแวบไหมฮะโอ้โหจะเล่นมุกอยู่ได้ฮะรีบเทโจ๊กเลยนัดซื้อมาถูกร้ายไหมเนี่ยฮะถ้าไม่ใช่โจ๊กสามย่านเนี่ยคุณซูซี่เขาไม่กินนะเว้ยถูกแน่นอนพี่เป๊ะเลยเฮ้ยแต่ว่าที่ร้านไข่ลวกเขาหมดนะเอาไข่ผมขอได้ปะฮะตกใจทำไมนี่เขาหมายถึงไข่ลวกนี้เขาซื้อมากินพอดีมันใช่เวลาเล่นน้อยนะนี่ฉันจะบอกนะว่าดาราตอนนี้เนี่ยไม่มีใครดังเท่าคุณซูซี่แล้วไปออกอีเวนต์ทีเดียวห้างแทบแตกเลยนะเว้ยแล้วฉันกว่าจะได้คิวมาที่นี่เนี่ยฉันต้องไปตามตื้อผู้จัดการเขานานขนาดไหนจนเขาเจียดเวลาจากการพักเบรกกองถ่ายหนังมาให้เรา10นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย10นาทีนี้เราต้องทำให้เขาประทับใจที่สุดโอเครู้ครับไม่คิดเลยนะว่าคนไม่แคร์ใครอย่างพี่เนี่ยจะยอมทำขนาดนี้ไม่แคร์ใครแต่ฉันแคร์เงินไงรู้ไหมถ้าเราได้คุณซูซี่มาเล่นโฆษณาให้กับเราเนี่ยลูกค้าบอกว่าจะให้โฆษณาเราเพิ่มอีก10ตัว10ตัวเลยเหรอเออโอ้โหอย่าว่าแต่โจ๊ก3ย่านเลยให้โจ๊ก30ย่านผมก็จัดให้ไม่ต้องโม้เลยรีบเพย์โจ๊กเลยสวัสดีค่ะอ้าวใช่คุณวินปะคะอ๋อใช่ครับผมวินครับรอสักครู่นะคะคุณซูซี่กำลังมาค่ะได้ครับรีบเพย์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณซูซี่ผมวินนะครับค่ะจะนั่งครับอ๋อพอดีว่าผมเห็นคุณซูซี่ทำงานมาเหนื่อยครับก็เลยซื้อโจ๊กร้านโปรดของคุณซูซี่ลองทานดูหน่อยไหมครับรู้ได้หรอคะว่าซูซี่ชอบกินร้านนี้อะค่ะโจ๊กสามย่านใช่เลยครับแต่ว่าวันนี้อยากกินอะไรเย็นๆนะคะอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวใส่น้ำแข็งให้นะครับมันไม่ใช่แล้วล่ะก็แบบฟิลเข้าแช่ไงใช่มั้ยไม่เป็นไรดีกว่าค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะคุณวีไม่ใช่ครับคุณวันไม่ใช่ครับคุณวอนไม่ใช่ครับผมชื่อวินครับขอโทษจริงๆค่ะพอดีช่วงนี้เนี่ยซูซี่ทำงานกับผู้กำกับหลายท่านเลยค่ะมีทั้งมือระดับอินเตอร์แล้วก็มีรางวัลกันทั้งนั้นเลยจะให้ซูซี่มาจำชื่อเพิ่มเนี่ยกลัวว่าจะจำไม่ไหวนะสิคะแต่เห็นใจนะคะที่มีความตั้งใจนะคะแต่ซูซี่ก็ยังไม่เคยทำงานกับโปรดักชั่นเฮาส์เล็กๆเลยอ่ะเอางี้ไหมคะลองส่งผลงานแล้วก็พอร์ตมาให้ดูก่อนก็ได้ค่ะอ๋อได้ครับแล้วคุณซูซี่ใช้เวลาดูนานไหมครับก็ยังให้คำตอบไม่ได้นะคะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปท่องบทต่อขอบคุณนะคะครับพี่วินฮะยังให้คำตอบไม่ได้เท่ากับปฏิเสธโหเหมือนแค่มาคุยเป็นมารยาทอะบักวินซอยข่อยนะบักวินขอโทษครับวินเอามาเนี่ยดูโถขึ้นเพียงสิไม่เห็นอย่างมากโอ้ยรถน้ำที่เขาไม่เห็นฝนฟอมเขามาถ่ายหนังเห็ดน้ำหัวเสียข่อยเปียกเบิดเลยโอ้ยจังไรจะไปนี่โอ้ยเหนื่อยไปแล้วหนาวแทบเอาแจมาดูถึงบ้านถึงเบสเสื้อผ้าเร็วจะรถเออได้ได้ได้คุณซูซี่เรียกผมมามีอะไรเหรอครับถ้าจะมาปฏิเสธเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับผมเข้าใจแล้วเป็นคนอีสานคือกันคือบอกคนอีสานบอกครับแมนโอ้ยจังสีก็ดีคือกันเนาะคุยกันมาสิได้คุยกันง่ายๆแมนบอกค่ะคุณเว้าวินครับว่าสางมันเถาะค่ะอันซูซี่ก็เว้าไปทั่วจังสีล่ะแต่ว่าไอ้เจ้านั้น
ซื้อเอิร์ดมันบ่พี่ยังสิคือเจือได้ขอแบบได้ทานอ่ะคนอีสานคือกันเลยเนาะกะซิเว้าตรงๆเลยเด้ครับอันข่อยหิวมีโจอยู่เด้เดี๋ยวมันมีบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นคันหิวโจสิมายืนบ่อยู่หม่องนี้เฮ็ดหยังล่ะที่บอกว่าหิวนี่บ่ได้หมายถึงอาหารหมายถึงว่าหิวอายเจ้าคอยกินเพื่อเดียวคอยบ่กินหลายดอกเขาไม่ได้ส่วนลวดปั้นนั่นเด้เห็นหน้าอายเจ้าบ่ไทยบ้านไทยบ้านกล้ามก็ใหญ่ๆบ่เด้โอ้ยคอยน้ำลายสิเฮียคือทำไมแค่ก็ยังซับต่ำกับพุงเลยบ่แน่เด้คันแม่นคอยกินอายเจ้าแล้วเนี่ยคอยอาสิเปลี่ยนใจมาเซ็นสัญญาแล้วก็เล่นโฆษณาให้เจ้าเลยก็ได้แต่ว่าไอ้เจ้าผู้นี้เนี่ยขอสู้สี่เด้ออ้อมอ้อมเอ้ยมีเรื่องสิปรึกษาได้จ้ะคือเรื่องมันเป็นจังสี่เนาะได้ก็หูแล้วว่าได้ฟังก่อนแน่ได้ฟังก่อนเรื่องมันเนี่ยเป็นแนวนี้เด้อหนูหมายถึงได้นี่นานี่นานี่นานี่เฮียมาตามทางจินรูดเบิร์ดเสือแล้วอุ้ยเฮียมาตกตอนไหนวะนี่นี่เขาบอกว่าเสือตัวเนี่ยลดราคาได้จากเป็นหมื่นเลยได้แบรนด์เนมได้เนี่ยนะจากเป็นหมื่นเลยบอกมีแต่ตะของอะล่ะสิของหมื่นล่มนี่นะเอื่อยระวังเนเดอร์ช่วงนี้เนี่ยของปลอมมันหลายแต่ขันอยากได้ของแท้นะเด้อให้มาที่ร้านเฮาเรื่องของหนามแท้แน่นอนขายเก่งเนาะขายทุกมือเอาโหลดขายน่ะเดี๋ยวคือว่ามีเรื่องสิปรึกษาบ่ปรึกษาเราบ่บ่ปรึกษาแล้วสิไปเอาเงินค่าเสียคืนนี่คุณน่ะระวังลมได้นั่นวันก่อนไหนบอกว่าชอบเป็นเด็กออกไปไหนให้ระวังตัวทำไมวันนี้กลับมาเปียกเป็นลูกหมาเลยอะคะลูกหมาเลยเหรอคะงั้นเป็นพ่อหมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญเป็นลูกหมาเองโอ้ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะนี่เฮ้ยไปไปอย่างนี้กินน้ำบนอุ่นก่อนนะแล้วก็นี่กินยากินยานะดักไว้กินยาดักไว้จะได้ไม่จับไข้เป็นอย่างน้อบาดนี่ฮะแต่ยานก็ใครกระซุ่มซู้นี่แหละเอ้าบ่กินโอ้ยสีไปใช้อย่าพาไปนี่ยังนี่เพื่อนมืออื่นบางบ่เนี่ยสอยงานข่อยนะสอยงานอย่างนี้คุณดีจะเห็นคุณซูซี่แล้วบ่เห็นแล้วเปียงนั่นแหละเขามักเจ้าหลายท่าอินีซูซี่ห้างแตกที่ดังๆตอนนี้นะคะใช่เลยค่ะน้องเชอร์เนี่ยคุณซูซี่เขามาดีลกับพี่วินนะว่าให้ติดต่อพี่เอิร์ธให้หน่อยติดต่ออีกยังมันมีอย่างหรอกมันมีอย่างหรอกเขาก็มักเจ้าเขาอยากจะกินข้าวน้ำเจ้าซื้อกินเขาไม่เขาคนอีสานคือกันแล้วพ่อกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปกินของหวานต่อพ่อเสร็จจากของหวานเนี่ยก็ไปกินตับเฮ้ยยังน้องกับยูกับพี่ปอบเบาอย่างเอ้าก็นี่ฉันเลือกใช้คำสุภาพสุดแล้วนะเว้ยสุภาพจังเลยจะให้ฉันพูดว่าเขาหิวแกอยากจะชวนแกไปปฏิรับโอ้ยอย่างนี้หรอฮะนักคนเก่าอีกพี่ปอบอะไรท่านเจ้ายอมเนี่ยเทือเดียวเท่านั้นเทือเดียวเท่านั้นอีนี่เขาจะยอมเซ็นสัญญาเล่นโฆษณาให้กับฉันเลยนะเรื่องง่ายๆบ่มีไผเสียหายเลยใช่โอ้ยบ่เสียหายจังได๋สุดท้ายก็เรื่องงานฮะคอยบ่ได้มาเขาจังซั่นคุณจ๋าบ่สิคอยเฮ็ดจังซั่นเดี๋ยวจังได้สำหรับคอยเนี่ยเรื่องจังซี่นี่มันต้องเอาไว้เฮ็ดกับผู้สาวโว้ยบังเอิญเนี่ยบักหัวโบราณโบราณจังได๋รักนวลสงวนตัวเหลือเกินฮะมันผิดตรงไหนเขาเป็นถึงดาราดังเขามาเอาคนหน้าลิงอย่างเจ้าก็บุญสำใดแล้วจักบักฮะหน้าลิงจังได๋บ่เป็นนางฟ้าเป็นดาราเป็นนางสวรรค์คอยก็บ่เฮ็ดเดี๋ยวนะคะนี่พี่วินกำลังจะเอาตัวพี่เอิร์ทเข้าแรกเพื่อให้ได้งานนี่คะใช่ค่ะลูกอุ้ยแบบนี้มันบังคับกันนี่คะไม่ได้สิคะพี่เอิร์ทเขาไม่ได้เคียวแบบพี่วินสักหน่อยใช่เลยค่ะลูกใช่เลยสมแล้วที่เป็นน้องพี่ไม่เหมือนคนบางคนคิดแต่ผลประโยชน์ใช้ต้อยติ่งไต่เต้ามากกว่าสมองตัวเองเฮ้ยเราเรียกของฉันว่าต้อยติ่งได้แล้วนะเว้ยคุยว่าพี่ตรงไหนพี่มันไม่ใช่ประเด็นเว้ยพี่เข้าใจไหมฉันว่าแกต้องมีทางได้งานนี้โดยที่ฉันไม่ต้องเอาตัวเข้าแรกเข้าใจบ่ปะพี่ป๊อปโอ้ยเอิร์ทซอยของแน่ว่าได้บ่ซอยของแน่บ่ยังเคียวเชื่อเดี๋ยวบ่เชื่อเดี๋ยวนี่ทำยังไงดีวะเฮ้ยผมคิดออกแล้วพี่ฮะยังไงก็ในเมื่อถ้าพี่เอิร์ธเขาไม่ยอมงั้นส่งผมไปแทนไหมฮะ
ก็คุณซูซี่เขาบอกอยู่ว่าเขาชอบหนุ่มไทยบ้านแบบล่ำล่ำเดี๋ยวผมเสียสละเองเรื่องหุ่นเนี่ยผมพอฟิตได้แต่ว่าเรื่องภาษาอีสานเนี่ยฝากพี่หน่อยนะบักปึกแปลว่าโง่ผมรู้ฉันไม่ได้สอนฉันด่ากันเนี่ยแกก็รู้อยู่ว่าคุณซูซี่เนี่ยมากกว่าเอิร์ธนี่แล้วแกมาเสนอตัวแบบนี้ไม่กลัวอ้อมหึงหรือไงกลัวสิก็แต่มันคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงให้คุณซูซี่เขาเซ็นสัญญางั้นก็ไม่ต้องคิดแล้วเดี๋ยวนัดคุณซูซี่มาที่บ้านเลยดูสิให้มาลองนั่งสบตากันไอ้เอิร์ธไม่ใจอ่อนให้มันรู้ไปสุดยอดเลยครับทุกที่โอ้ยอย่าไปยุ่งข้าวเลยอย่าโถเอ้ยแกมานอนทำบ้าอะไรตรงนี้ไหวแป๋งก็แป๋งง่วงอะครับนะเมื่อกี้โทรไปหาเฮียเบิร์มบอกขอลากลับไปนอนนะครับนะเขาก็ไม่ให้บอกว่าแป๋งต้องเฝ้าร้านแป๋งก็เลยตัดสินใจนอนบนกลางร้านนี่แหละครับโอ้โหนอนตรงนี้เดี๋ยวก็ได้ปวดหลังหรอกพื้นมันแข็งใช่ไหมเพราะลูกค้าเขาเหยียบไปเหยียบมาไอ้บ้าคือรู้ว่าแต่นัดเข้ามาไม่นานจะเอาอะไรครับก็ตอนแรกกะว่าจะให้แกเอาน้ำไปส่งที่ร้านแต่ตอนนี้ไม่ต้องไม่เอาแล้วก็ดีนะแป๋งจะได้นอนช่วงนี้นอนน้อยเออก็เห็นนอนอยู่คนเดียวก็น้อยนี่ไม่ได้เยอะนักเรียนคะวันนี้ช่างไม่จ่ายตังค์ได้ไหมคะอ้าวไม่มีตังค์เหรอลูกมีค่ะแต่เนี่ยข้าวผัดไปก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายแทนนี่ๆๆไม่จ่ายไม่ได้ไม่ใช่แค่หมูที่กรอบนะเพราะตอนนี้น้าก็กรอบแหมขยันเล่นมุกกันจังเลยนะคะนี่ขนาดอยู่ไม่ครบคณะ5 3หย่อมยังเล่นได้เลยอ่ะคุณเก่งนี่อ้าวนั่นไงอีหย่อมนึงมานู่นแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเธอก้าวซ้ายก้าวขวาและได้เปล่งเสียงอันเพราะพริ้งออกมาว่าชุดจืดที่ส่งซักเสร็จยังนะจะรีบเอาไปส่งเขาโอ้โหเนี่ยตบมุกแบบใหม่เหรอคะเคิร์มยาวยาวสรุปยังไงนะเสร็จยังเนี่ยอุ้ยมีต้องหลายชุดแล้วมันชุดไหนล่ะอ๋อใช่ชุดสีครีมที่เมื่อวันก่อนหรือเปล่าคะพี่พละใช่ป่ะขี้เกียจอธิบายฉันไปถามพริ้งเองดีกว่าเอาเออนางลี่เอาข้าวผัดกะเพราหมูกรอบดีกว่าจานหนึ่งโอเคเออดิพี่พละคะนี่เดี๋ยวมานั่งด้วยกันดีกว่าค่ะมาไหมมานั่งไปกันไปกันเลยมาสนุกดีนั่งกินตรงนี้เดี๋ยวๆๆๆนั่งก่อนล่ะตรงนี้นั่งไม่ได้ไปนั่งกับน้องเชอนุ่นก็ฉันไม่อยากนั่งตรงนั้นน่ะฉันจะนั่งตรงไหนมันก็เรื่องของฉันสิไปแล้วก็ฉันบอกแล้วไงว่านั่งไม่ได้เพราะไอ้แผ่นรองนั่งเนี่ยน็อตมันหลุดฉันกำลังจะซ่อมอยู่โอ๊ยพี่ล่าเจ็บตรงไหนมั้ยคะเนี่ยไปนั่งกับเชอดีกว่าค่ะไปๆๆไม่ต้องมายุ่งหรอกค่ะน้องเชอพี่อยากนั่งพื้นอะไรเนี่ยพล่าหนักละพล่าแกเป็นอะไรเนี่ยทำตัวแปลกๆกับน้องนะเนี่ยนะไงนี่โชว์ทำอะไรให้พี่พล่าไม่พอใจปะคะสนใจด้วยเหรอคะน้องเชอไม่ต้องมาแคร์ความรู้สึกของพี่หรอกค่ะเพราะสิ่งที่น้องเชอทำเนี่ยมันทำให้พี่เจ็บปวดทรมานทำให้พี่เสียน้ำตาพี่จะไม่มีทางยกโทษให้น้องเชอเด็ดขาดเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันเนี่ยฮะมันต้องเรียบร้อยจังสี่แหละครับไอ้ผมเนี่ยมักคนแต่งตัวเรียบร้อยจังสี่เลยครับใช่ค่ะเรียบร้อยจังสี่นี่สู้สีถนัดแห้งเลยค่ะเฮ้ยทำอะไรครับคุณซูซี่พอดีว่าสุดมันใหม่ค่ะก็เลยขั้นจักน้อยขอโทษค่ะครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณคุณซูซี่หลายๆเลยครับที่ย่อมาบ้านผมเพราะว่าลำพังผมคนเดียวเนี่ยก็คงเกลี้ยกล่อมไม่เอิญไม่ได้แต่ถ้าคุณซูซี่อยากได้เอิญมันจริงๆเนี่ยคุณซูซี่ต้องโชว์ความอ่อนหวานมัดใจมันหน่อยนะครับสวัสดีค่ะไอเอิญแล้วก็ต้องมีความเรียบร้อยด้วยครับแล้วก็มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนด้วยแล้วก็มีความเซ็กซี่นิดๆโอ้โหโอ้โหคุณซูซี่ครับอันนี้เซ็กซี่เกินไปครับเอาแบบพอดีก็พอครับ
ไม่ต้องเลื้อยขนาดนี้ก็ได้ค่ะค่ะค่ะซูซี่เนี่ยเก็ตแล้วล่ะค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะการแสดงเนี่ยซูซี่จะบทบาทอยู่แล้วล่ะค่ะคุณบทดีวินครับวันนี้คุณซูซี่ก็เอาอกเอาใจพี่ชายผมได้อย่างเต็มที่เลยนะครับและถ้ามันตกลงยอมคุณซูซี่อย่าลืมสัญญาที่เราคุยกันไว้นะครับมันลืมแน่นอนค่ะคุณเวงวินครับแต่ผมขออย่างนึงได้ไหมครับว่าถ้าพี่ชายผมเนี่ยไม่อยากจะทำอะไรคุณซูซี่อย่าไปฝืนใจเขานะครับว่าต้องห่วงด้วยค่ะซูซี่สิบ่ฝืนใจไผแน่นอนครับเชิญทางนี้เลยครับเหลืองเอียงละมาจนหอดเพื่อนปานนี่แล้วจะได้บุดีขอซูซี่ได้เออันนี้ค่าน้ำที่ติดไว้เมื่อวานนี่นะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมาแป๋งเป็นอะไรนะลูกทำไมยืนหน้ามุ้ยเชียเฮียเบิ้มอะครับเขาจับได้ว่าแป๋งนอนกลางร้านเมื่อกี้ด่าแป๋งใหญ่เลยอะครับนะพอจะมีวิธีที่แบบนอนแล้วไม่โดนด่าบ้างไหมครับมีก็เอาหัวเนี่ยโขกเคาน์เตอร์สิรับรองว่าหลับใหม่อะเฮียเบิ้มไม่ด่าแน่ๆแล้วถ้าไม่หลับน่ะฉันก็พอจะช่วยได้นะเอาไปเอาไปเอาไปแล้วแต่ไม่นอนดีกว่าครับกลัวไม่ฟื้นนะครับฟื้นจ้าแต่ฟื้นที่ไหนก็ไม่รู้นะเวลาพลังงานก็จะหลับนะแกเนี่ยตกลงเธอคิดออกหรือยังว่าไปทำอะไรให้นางพล่ามันงอนเราอะนั่นน่ะสิลูกเออนี่ๆลองนึกดูดีๆมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามไปก็ได้นี่ดูอย่างใหญ่ปุ๊กดิกอดน้าเนี่ยนะเป็นวักเป็นเวรเลยเพราะว่าน้าเนี่ยนะแอบตดใส่ในผ้าห่มแค่นี้เดี๋ยวหรือว่าน้องเชิญเนี่ยเผลอไปตดอัดนางพล่ามาหรือเปล่าไม่เคยค่ะเชิญไม่ใช่พี่วินนะคะหรือว่ากินไม่แบ่งกินไม่รอไม่อะค่ะอ๋อไม่ใช่อ่ะแล้วมันเป็นอะไรอ่ะถึงได้เล่นใหญ่โตฟูมไฟออกไปขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยวค่ะหลบไปค่ะน้องเชิญไม่ต้องมาขวางพี่โอ้ยหนีกันเป็นหนังแขกเลยนี่หยุดคุยดีกันสักทีดิจะได้รู้ว่าแกเป็นอะไรน้องพล่าใช่ค่ะถ้าพี่พล่าทำแบบนี้ชาวก็ไม่รู้หรอกนะคะพูดกันตรงๆเถอะค่ะแบบนี้ชาวอึดอัดไม่ต้องมาสนใจหรอกค่ะว่าพี่จะเป็นยังไงอะคนอย่างพี่มันไม่สำคัญอะไรหรอกไม่สำคัญไงล่ะคะพี่พลาก็เหมือนพี่สาวเชอคนนึงนะคะพี่สาวแน่ใจนะคะว่าหมายถึงพี่อ่ะไม่ได้หมายถึงนึงลี่แล้วนี่มันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยฮะเอ้าเชอทำไมวันนี้กลับค่ำเชียพอดีวันนี้เชอมีทำรายงานกับเพื่อนนะคะนี่เชอลุ้นมากเลยนะคะว่าจะมาทันพี่ลี่เก็บร้านไหมเนี่ยอุ๊ยลุ้นทำไมอะคะเอ๊หรือว่าหิวอยากให้พี่ลี่ทำหมูกรอบหิวใจให้เปล่าค่ะนี่ชอบมันเชื่อไหมพี่ลี่ค่ะอุ๊ยอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าโปรดที่พี่ลี่บอกว่าชอบเลยนะคะโอ้โหจำได้ด้วยอะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแต่ว่าคราวหลังไม่ต้องก็ได้ค่ะพี่ลี่เกรงใจอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะคือเชออยากจะขอบคุณพี่ลี่เรื่องคลิปปุ้งหนึ่งอะค่ะอ๋อคิดเพ้อเหรอคะเธอกล่าวว่าจะไม่พูดคำนี้แล้วนะคะเนี่ยเธออยากจะขอบคุณจริงๆอะค่ะถ้าไม่มีพี่ลี่ให้คำปรึกษาเนี่ยเธอก็คงอึดอัดใจมากแล้วก็หาทางออกไม่เจอแน่ๆเลยอะค่ะขอบคุณนะคะค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเธอพี่ลี่ยินดีมากๆไม่ต้องขอบคุณเลยนะคะพี่ลี่บอกแล้วไงคะว่าถ้าเธอมีปัญหาหรืออยากปรึกษาเรื่องอะไรมาคุยกับพี่ลี่ได้ตลอดเลยค่ะนะนี่โชคดีมากเลยนะคะที่เชอมีพี่ลี่เนี่ยเหมือนเชอมีพี่สาวอีกคนเลยค่ะแต่ว่าพี่ลี่ไม่อยากเป็นพี่สาวไงคะอ๊ะพี่ลี่อยากเป็นพี่สะใภ้มากกว่า ได้ไหม มากินกันกินเลยไหมคะได้ค่ะจ้าเดี๋ยวอร่อยมากสิ่งที่เธอแสดงทุกถ้อยคำมันเธอนั้นพูดกับฉันแต่ผู้ชายคนนั้นมันไม่ใช่ฉันฉันเหมือนคนไม่มีกำลังและหมดแรงที่ยืนจะลุกจะเดินไปฉันมันคนกำลังจะตายฉันจะหายใจ
ใหญ่รัชดาลัยจริงๆเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวสรุปที่แกงอนน้องเชอเนี่ยเพราะว่าแกน้อยใจที่น้องเชอไปปรึกษานางลี่เนี่ยนะไอ้เรื่องแค่นี้นะฮะงอนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องแค่นี้เหรอนะก็ใช่ไงนะบอกว่าเรื่องแค่นี้เนาะนะก็เห็นน่ะว่าจะเลี้ยงน้องเชอมึงแต่ตัวแค่นี้จนสูงกว่าฉันแล้วอ่ะพอสูงก็ไม่เห็นหัวพี่เลยนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพล่าไม่ต้องเลยค่ะน้องเชอเรื่องเครียดขนาดนั้นอ่ะทำไมไม่คิดจะปรึกษาพี่คะก็ไปเห็นว่าดังลี่เนี่ยมันสำคัญกว่าน้องเชอรู้ไหมคะตอนที่พี่ได้ยินว่าน้องเชอพูดว่าดังลี่เนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวพี่จะปวดแค่ไหนแล้วมันเจ็บปวดแค่ไหนล่ะฮะยิ่งกว่าเพลงที่พี่เอาบรรยายฉันเหมือนคนยังหมดแรงจะยืนจะลุกจะเดินไปฉันมันคนกำลังจะตายขาดอากาศใจฉันเหมือนโอ้ยพี่วาลาฟังก่อนค่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะไม่ต้องเลยค่ะพี่ไม่อยากจะฟังเลยแล้วถ้าน้องเชอไม่เห็นว่าพี่คนนี้เป็นพี่สาวอ่ะเราก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกค่ะไม่ต้องตามอะค่ะบอกว่าไม่ต้องตามไงคะมาพังของกันอีกไม่ต้องมาช่วยไม่เจ็บเลยสักนิดคุณซูซี่มาทำอะไรครับมาคุยงานกับไอ้บีนเหรอครับซูซี่มากินข้าวกับไอ้เอิร์ธจ้ะฮะอีหลีจ้าซูซี่หูน้ำเดไหวเอิร์ธมาค่อยเรียบร้อยมันบอซูซี่ก็เลยแกสลักบักคุ้งไว้ถาจ้ะแล้วมันเป็นรูปยังครับผมเบิ่งบอกแกฮะแกบ่เป็นดอกค่ะตามันถูกค่ะก็ต้องไปหัวซ่ามันดอกบักคุ้งน่ะมากินข้าวน้ำกันดีกว่าค่ะมะผมยังบ่ทันหิวครับคุณซูซี่ขันบ่หิวนี่กะบ่เป็นหยังค่ะเดี๋ยวซูซี่กะสิเมื่อแล้วคือกันขี้ขานสิคุยงานแล้วล่ะก็ดีคือกันนะคะคุณเอิร์นอาจจะบ่ได้หัวซ่าดอกว่าน้องซ้ายเนี่ยสิได้งานหรือบ่ได้งานแม่นบ่คะบ่แม่นเด้อครับผมอยากให้น้องได้งานครับข้าสั่นกะนั่งลงค่ะนั่งกะนั่งครับใช่นั่งครับค่ะไอเอิร์นเนี่ยตาฮักตาฮักเนาะค่ะขอบคุณครับสิทาอีหยังล่ะคะเอาข้อเนี้ยมาจำโหลดค่ะอ้อกินแบบบ้านเท่าไรค่ะเริ่มมากค่ะครับเก่งใจครับก็ต้องเก่งใจหรอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจำข้อเนี้ยเนี่ยจำจีเลขอะไรดีคะผมมาจำข้อเนี้ยดีกว่าครับนี่ครับข้อเนี้ยครับเชิญครับค่ะจำที่ล่ะคะอ๋อครับจำกันได้ไอเอิร์ดคือเป็ดลอยๆจังสันคะก็จังส้งบ่หอยมีแห้งนี่ล่ะเอ้อแม่นบ่ครับสู้สีวากินไหว้จักหน่อยบ่คะผมว่าไอ้ไหว้บ่เป็นหยังครับผมนี่แห้งหลายอีหลีป๊าดเป็นจะแซ่บอ๋อมันบ่ครับบ่ปิกหลายหลายใส่นอกครับแซ่บเนาะค่ะครับครับโอ้ยผมว่าบ่ต้องกินไหว้ดอกว่างไหว้ว่างไหว้ไหว้ว่างไหว้ผมว่ากินน้ำเปล่าซิๆครับพ่อเนาะอุ๊ยน้ำเปล่าก็ได้ค่ะกินหลายๆเลยค่ะน้ำเปล่าสิได้มีแห้งครับเบิดแก้วเลยค่ะเออพี่เสือดูดินี่เดินงอนน้องเชอมาตั้งนานแล้วยังไม่มาง้อเลยอ่ะจะโทรมาสักหน่อยก็ไม่มีอุ๊ย พูดถึงก็โทรมาแล้วเห็นไหมน้องเชอโทรมายังไม่รับหรอกเล่นตัวก่อนเนาะนะตัดสายไปอุ๊ยเอ้า
เบอร์ใครเนี่ยแปลกโอ้พอเห็นเราไม่รับเบอร์ตัวเองก็ใช้เบอร์คนอื่นโทรมาดูดินะเดี๋ยวรับกันฮัลโหลน้องเชอร์วัสดุตกค้างอะไรมันใช่เวลามาหลอกกันไหมเนี่ยมิจฉาชีพค่าบริการคงค้างอะไรอ่ะอะไรอ่ะเนี่ยเปิดบัญชีที่น้องคายสิบ้าบอกว่ามันคนอีสานเปิดบัญชีอีหยังนี่สิหลอกกันให้ได้มันบอนี่ซุ่มสูนี่หาว่าว่างคักเนาะเฮ้เชี่ยวโทรหาผู้นั้นผู้นี้นี่ซุ่มเหมือนเวียกเหมือนการบอกอยู่นี่ฮะมีฉาชีพโทรมาเดี๋ยวด่ามันก่อนเอาจังไหนเอาจังไหนเอาสิวิดีโอคอมาวิดีโอคอมาทะแนนจริงมาให้มาเบิ้งนี่น้องเชยน้องเชยหนูจะไปไหนอะลูกจะไปตามพี่พอล่าค่ะไม่ต้องไปตามหรอกนะว่าเดี๋ยวมันก็กลับมาลูกใช่พี่พอล่าจะกลับมาจริงๆเหรอคะพี่พอล่าดูโกรธเชอมากเลยนะคะโทรไปก็ไม่รับอะค่ะเชื่อพี่สิยังไงนางพอล่าต้องกลับมาถ้าไม่กลับมานะพี่ให้เชอเตะนะเด่นเลยเน้นๆที่ก้านคอนี่เกี่ยวอะไรกับฉันด้วยนะนี่อุ้ยดูยังไงจะลูกมาแล้วว่าไงเจ้าพอล่าหายโกรธน้องเชอแล้วเหรอใช่ไหมใช่ไหมเปล่าแค่จะมาบอกว่าข้าวที่สั่งไว้ยังไม่เอาแล้วนะกินไม่ลงนี่จะไปตั้งนานขนาดนี้นะถ้าจะไม่กินก็ไม่ต้องกลับมานะฉันแค่ไม่อยากทำให้ณเดชน์เสียความรู้สึกไงเดี๋ยวจะหาว่าฉันเนี่ยไม่ให้ความสำคัญไปจริงๆแล้วนะเดี๋ยวค่ะทุพพลาถ้าไม่อยากกินข้าวแล้วกินอันนี้แทนไหมคะพี่พอล่าจำไอติมอันนี้ได้ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เชลไปตลาดกับพี่พอล่าพี่พอล่าก็จะซื้อไอติมนี้ให้เชลกินทุกครั้งไม่รู้ค่ะจำไม่ได้ตอนนั้นพี่พอล่ายังเป็นแม่บ้านอยู่ตังก็ไม่ค่อยมีแต่พี่พอล่าเนี่ยก็จะซื้อไอติมอันนี้มาแบ่งกินกันคนละครึ่งต่อให้พี่เอาจะซื้อไอติมถ้วยใหญ่แค่ไหนมาให้แต่มันก็ไม่อร่อยเท่าไอติมที่เชลกินกับพี่พอล่าเลยนะคะพี่คงมีค่ากับน้องเชลแค่เรื่องกินสินะคะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยค่ะเชอจำเรื่องทุกอย่างที่พอล่าทำให้เชอได้หมดเลยนะคะเพราะพี่พอล่าเนี่ยเป็นคนเลี้ยงดูเชอมาคอยกล่อมเชอนอนคอยป้อนข้าวเชอคอยไปรับไปส่งเชอถ้าเชอไม่มีพี่พอล่าเนี่ยเชอก็โตมาไม่ได้เหมือนกันนะคะที่ผ่านมาเชอคิดมาตลอดเลยนะคะว่าเชอไม่ได้มีแค่พี่ชายแต่พี่พอล่าก็เป็นพี่สาวของเชอเหมือนกันค่ะไม่ต้องมาทำเป็นพูดหวานกับพี่เลยค่ะถ้าน้องเชอคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะมีอะไรทำไมไม่ปรึกษาพี่ล่ะคะไปปรึกษานางดีทำไมอ่ะโอ้ยนางขี้งอนพร่ำเพื่อนี่ตอนนั้นแกไม่อยู่ใช่ไหมล่ะแกไปทำงานไม่ใช่หรอเชอถึงได้มาปรึกษาฉันไงเออว่ะก็เชิญพี่พอล่าไม่ว่างอะค่ะก็เลยไม่อยากจะรบกวนถ้าพี่พอล่าอยู่เนี่ยเชิญก็ต้องนึกถึงพี่พอล่าคนแรกอยู่แล้วค่ะเชิญพูดแบบนี้แปลว่าให้พี่เป็นแค่ตัวสำรองใช่ไหมคะโอ้ยจังลี่จะมางอนอะไรตอนนี้เหรอแกโอ้ยหยอกเฉยลี่ไม่ใช่นางพอล่านะที่จะมางอนกับอีเรื่องแค่นี้นี่ค่ะรีบกินนะคะเดี๋ยวละลายขอบคุณนะคะน้องเชออย่างนี้สิเดี๋ยวถามจริงอันนี้มีความสุขหรือตะกะเนี่ยฮะวันมากน้ำตาลมันเลยตกทนขอบคุณเยอะๆๆทำไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอดหอมแล้วจ้ะไอเอิร์ธจ้ะ
ขอบใจหลายๆคุณซูซี่นี่กินเขาก็ถ่ายบักวิ่นก็ได้จะฝ่าเมื่อบ่ฝ่าเมื่อหรอกค่ะเพราะว่าซูซี่ยังบ่ทันได้กินอาหารจานหลักเลยค่ะจานใดน้อครับกระจานจานผีเลยค่ะคุณซูซี่เสียงยังครับอย่าเอิ่นว่าซูซี่ค่ะต้องเอิ่นว่าท่านนายพรานค่ะสินี้ไปใส่ละจ้าพอกว่างน้อยอุ้ยแต่ยังบอกข่อยว่าเป็นกวางข่อยเป็นคนมึงบอกซอยข่อยแน่ผู้ใดยื่นล้างซอยข่อยแน่ย่าห้องจังสัตว์นำห่วงเขาบ่ห้องเสียงจังสี่ดอกข่อยกับบ่หูบ่กวางมันห้องจังไหนกวางน้อยน่ะมันก็ต้องห้องว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่ละหมดใจโอ้อันนั้นมันกวางเอบีนอร์มัลข่อยบ่ตะลุงกับเจ้าเด้อไปข่อยเดี๋ยวนี้ไปข่อยไปข่อยบ่ปล่อยดอกจังใดมื้อนี้เนี่ยขอสู้สี่เด้อสิ่งนี้ไปใส่โอ้ยผู้ใดก็ได้ซอยข่อยเนี่ยมีผู้ใดอยู่ทางล่างบ่ซอยข่อยเนี่ยโอ้ยไปเดินเล่นจนบ่ฮู้สิไปใส่แล้วบักเอิ้นสิเป็นจังไดบังเนาะเดี๋ยวบ่นอะไรครับน้องวินนี่อย่าบอกนะว่าน้อยใจอยากจะไปกินชาบูกับเขาด้วยอ่ะฮะชาบูอะไรครับนะก็พวกนางพอล่าไงพอคืนดีกับน้องเชิญนะก็ชวนกันไปกินชาบูนู่นโอ้โหกินกันอย่างแฮปปี้ดีด้าเลยโอ้โหแล้วปล่อยให้น้าเฝ้าร้านอยู่คนเดียวมันไม่เกี่ยวเลยครับคือผมแค่คิดว่าผมคิดถูกไหมที่ปล่อยให้เอิร์ธอยู่บ้านคนเดียวครับโอ้น้องเอิร์ธไม่ใช่เด็กอนุบาลแล้วนะครับเดี๋ยวรู้ว่าน้องเอิร์ธป่วยติดเตียงแล้วน้าตกข่าวเนี่ยโอ้ไม่ใช่เลยครับน้าไม่เกี่ยวกันเลยครับคืออะไรคุณซูซี่เขาจะเคลมไม่เอิร์ธครับแต่ผมก็ได้สนับสนุนน้องนะครับแต่ผมก็แค่ปล่อยให้เขากินข้าวกันสองคนที่บ้านอ่ะเดี๋ยวซูซี่ไหนเนี่ยซูซี่ห้างแต่งครับฮะนี่คุณซูซี่จะเคลมน้องเอิร์ธครับโอ้ยเด่นอิจฉาเด่นอิจฉาอย่าบอกนะครับว่าน้องวินเป็นห่วงน้องเอิร์ธโอ้โหนี่น้องเอิร์ธนะตัวโตตัวใหญ่ขนาดนั้นผู้หญิงตัวแค่นิดเดียวจะไปทำอะไรได้นี่ทำอย่างกับน้องเอิร์ธเป็นกวางน้อยที่กำลังจะโดนล่าพี่วิทย์อะไรความอยู่นี่ไหนเนี่ยพี่เอิร์ธนะครับอยู่กับคุณซูซี่หรือเปล่าเออโอ้ยสวยแล้วสวยอะไรของแกวะกับเพื่อนรุ่นน้องผมอ่ะเล่าให้ฟังว่ามันเคยแอบแซ่บกับคุณซูซี่ทีแรกนะมันก็หลงซะหัวปากหัวปั๊มแต่พอได้กันเท่านั้นแหละมันนี่จิตหลุดเพี้ยนไปเลยเพราะว่าคุณซูซี่อ่ะเขาเป็นพวกซาดิสฮะนี่เดี๋ยวซาดิสยังไงถึงได้จิตหลุดขนาดนั้นอ่ะโอ้ยนะเด่นก็ทั้งจับมัดล่ามโซ่แถมยังเอาแซ่ฟาดนี่น้ำตาเทียนสาดด้วยนะครับตอนนี้จิตหลุดเพี้ยนไปหมดแล้วเอิร์ดช่วยเราไอ้ควายเอิร์ดเอาสินี้ไปใส่ละจ้าพอความน้อปล่อยผมไปเถอะครับคุณซูซี่ก็บอกว่าให้เอิร์ดสู้สิให้เอิร์ดว่าทันนายพรานดื้อจังสีมันสิต้องถือลงท้องโอ้ยก็บอกแล้วว่าถ้าเสื้อสู้สีเนี่ยบ่มีเจ็บตกดอกโอ้ยบ่เอาบ่เอาจังสีโอ้ยตายแท้ๆกูตายแท้ๆอีแม่อีพ่อเอ้ยจังได๋ผมกับนี้คุณสู้สีบ่พ้นแล้วล่ะครับก่อนคุณซูซี่เสียดเอียงผมนี่ผมขออย่างหนึ่งได้บ่ครับโอ้ยขออย่างเกือบตายโอ้จะเข้าครับโอ้ยขอนเอ้ยขอนมาคุณซูซี่ซอยเส้นสัญญาเล่นโฆษณากับบอกเพียงใดบ่ครับซ้ำประสากระดาษแผ่นหนึ่งมันบ่มีอย่างมาขวงกันควบตรงการของน้องซูซี่ใดดอกท่องไทยดีแล้วมันง่ายง่ายครับเอาปากกามาติดละอ๋อครับนี่ครับนี่ครับนี่
ที่ดีนะพ่อใจยั่งพอกว่างหน่อยครับถ้าพ่อใจเราเนี่ยก็ได้เวลาเขาปลาแล้วนี่เอ้าเอ้าเอ้ยรอดไหนไหนวะทำไมพี่อะพี่โอ้ยข่อยบ่ไหวแล้วเฮ้ยเยอะประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านไปประตูหลังบ้านไปไปกันขากันเถอะอดทนนิดนึงพี่เอ๊ะโอ้ยพ่อขวางน้อยถึงขันสลบเลยตีนี่เอ้าโอ้ยขวางพยศจังสีนี่คอยมักหลายหลายเศร้าเลยแล้วเศร้าเลยไปแล้วคอยหู้ท่านเจ้าเบิร์ดแล้วเด้อน้ำที่เจ้าสายายคอยกินคอยบ่ได้กินเด้อฮะเฮ้ยต้นคอยมาซอยแล้วมาแล้วครับวะโอ้ยดูท่าของใส่ไม่ต้องช่วยแล้วมั้งเออไอ้บ่แม่นอย่างที่เจ้าคิดเด้อฮะเฮ้ยหาขวมก้อยเฮ้ยกูก็ศูนย์แท้โอ้โหนี่สรุปว่าพี่เอิร์ธเนี่ยแกล้งทำเป็นโดนมอมเพื่อหลอกคุณซูซี่เหรอครับเนี่ยใช่โอ้โหแล้วฉันไม่กล้ากินเลยนะเว้ยไอ้อาหารที่เขาจัดมาเนี่ยโอ้ยลุกขนาดนั้นนะฉันก็ระแวงดีว่าถูกไหมเออและที่สำคัญด้วยที่ฉันทำไปทั้งหมดเพราะสิ่งนี้สัญญาว่าจ้างศิลปินไหนเฮ้ยไอ้เส้นคุณซูซี่ดิตัวนี้แมนตัวเนาะสัญญานั้นฉันไม่นับนะพวกคุณรวมหัวกันหลอกฉันฉันจะแจ้งความเอ้าอ้าวคุณซูซี่พูดผิดพูดใหม่ได้นะครับใครกันแน่ที่ต้องแจ้งความเออคุณหลอกมอมผมนะครับใครกันแน่ที่จะเสียหายกับเรื่องนี้มากกว่ากันก็ลองดูสิคะระหว่างคนที่มีชื่อเสียงอย่างฉันกับผู้บ่าวไทยบ้านอย่างพวกคุณเนี่ยคนเขาจะเชื่อใครแต่ผมว่าคนเขาจะเชื่อคลิปที่ผมถ่ายไว้มากกว่านะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอเคค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะคะคุณเวนเอ้าวินครับชื่ออะไรก็ท่านเถอะเวนแท้ๆเลยเฮ้ยพี่นี่ตกลงว่าเราได้คุณซูซี่มาเล่นโฆษณาแล้วใช่ป่ะได้ดิเซ็นแล้วไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอเวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนจะดีใจขอบคุณเรียงขอบคุณเรียงคอยบอกแล้วว่าคอยนี่มีวิธีเห็นเหตุเจ้าหนีได้งานนี้โดยใช้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เฮ้ก็ได้เช่นนี้คอยย่อมก็ได้ขอบคุณเล่นไรครับไอซ่าสุดยอดเลยไอ้กวางน้อยข้างนอกมาจังบาดซะวะฮะสองพี่น้องวินสันยังซัดกันไม่เลิกทำไมฉันต้องยอมกันด้วยฮะผมก็ไม่ยอมพี่เหมือนกันอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาวัดกันเลยปะล่ะเอาป้าเอาปะล่ะเอาทุกคนเป็นพยานทุกคนเป็นพยานนะแข่งกันฟิตร่างกายเพื่อชิงชัยในศึกวันสุดซอยปุ๊บอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต